มาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจอยากจะลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์วันนี้เรามีมาฝากกันด้วยค่ะโดยบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์สจำกัดมหาชนหรือ IVL นะคะซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลกเลยค่ะที่มีโรงงานผลิตแล้วก็ฐานลูกค้าในทุกภูมิภาคทั่วโลกเลยนะคะกำลังจะออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปค่ะอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ AA ลบนะคะแนวโน้ม stable และอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A แนวโน้ม stable โดยบริษัททริสเรตติ้งจำกัดค่ะเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาทนะคะจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาทอัตราดอกเบี้ย 5% ในช่วง5ปีแรกจากนั้นจะปรับทุก5ปีค่ะโดยอ้างอิงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ5ปีตามตารางที่ปรากฏบนหน้าจอเลยนะคะคาดว่าจะเปิดจองซื้อ 4-7 พฤศจิกายนนี้ค่ะผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารกรุงเทพหรือโทร1333ธนาคารกรุงไทยโทร02-111-1111ธนาคารกสิกรไทยนะคะหรือโทร02-888-8888ต่อ819และธนาคารไทยพาณิชย์หรือโทร02-777-6784ค่ะผู้ลงทุนไม่ต้องกังวลนะคะกรณีการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ฉบับที่32เนื่องจากหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนของ IVL ที่จะออกและเสนอขายครั้งนี้บริษัทได้ปรับเงื่อนไขนะคะในข้อกำหนดสิทธิ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่แล้วจึงสามารถนับเป็นทุนทางบัญชีได้ 100% ค่ะส่วนหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์ที่มีลักษณะคล้ายทุนของ IVL ชุดเดิมบริษัทได้ใช้สิทธิ์ไถ่ถอนทั้งจำนวนนะคะจึงไม่มีข้อกังวลในการใช้บังคับมาตรฐานบัญชีนี้ค่ะก็มาถึงเรื่องของภาคการลงทุนก็มีความหลากหลายนะครับกู้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันใช่แล้วค่ะ